สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณย่าแอดนะคะจะมานำเสนอการถนอมอาหารโดยการเก็บน้ำมะนาวไว้ทานนานๆโดยการนำมะนาวไปคั้นมะนาวที่เราทานไม่ทานอาจจะเหลืองบ้างแต่ยังไม่เสียนะคะมาคั้นออกคั้นน้ำออกมาแล้วก็กรองเอาเม็ดออกแล้วก็มาใส่ในช่องทำน้ำแข็งเป็นช่องๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่ช่องฟรีซวันรุ่งขึ้นมันก็แข็งแล้วน้ำมะนาวเราก็ออกมาแกะออกจากช่องฟรีซแกะออกจากช่องทำน้ำแข็งเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเราก็หากล่องพลาสติกมาใส่อันนี้อาจจะติดหน่อยเราใส่กล่องพลาสติกแล้วก็เอาไปใส่ในช่องฟรีซเก็บไว้ได้เก็บไว้ทานได้นานเลยนะคะเวลาจะทำต้มยำทำยำต่างๆหรือทำน้ำผึ้งผสมมะนาวเป็นเครื่องดื่มเราก็ต้องฟรีซแป๊บเดียวมันก็ละลายแล้วสะดวกสบายเป็นการประหยัดด้วยนะคะขอบคุณ